สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์นะคะเวลา 16:00 นถึง 16:30 นและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเกมมีข้อมูลความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับการสัญญกรรมหน้าอกนะคะกับนายแพทย์ชื่อดังนะคะหมอเทพนั่นเองค่ะหมอเทพสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหมอเทพค่ะต้องมาอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญกรรมไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญกรรมหน้าอกหรือว่าการทำสัญญกรรมจมูกตอนนี้มันเกิดปัญหาแล้วก็เป็นข่าวดังเกิดขึ้นอยากถามหมอเทพมากเลยว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับวงการสัญญกรรมในเมืองไทยของเราคะอ๋อไม่มันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเพียงแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเวลามันมีข่าวมีอะไรเนี่ยการกระจายข่าวมันเร็วสมัยก่อนคุณทำอะไรมีปัญหาเนี่ยกว่าจะนักข่าวจะไปตรวจสอบสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ก็มีอยู่ไม่กี่ฉบับใช่ไหมกว่าจะรู้เรื่องนี่อีก3วัน5วันยังไม่เป็นข่าวเลยสมัยนี้คุณทำมีปัญหาปั๊บอีกไม่กี่ชั่วโมงบนโซเชียลเลยใช่เพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ผมคิดว่าเราก็คงต้องมีกรณีแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าในการทำผ่าตัดเนี่ยมันจะมีสถิติอยู่สมมุติว่าถ้าคุณผ่าตัดสัก 30,000 รายคุณตายรายนึงเนี่ยถ้าปีนึงเราผ่าล้านคนเนี่ยใช่มั้ยเราน่าจะมีตายสักประมาณเท่าไหร่น่าจะมีประมาณสัก300คนนะเยอะอยู่นะใช่มั้ยคุณผ่าตัด 30,000 คนคุณตายล้านตายคนนึงเนี่ยถ้าคุณผ่าตัดล้านคนเนี่ยคุณต้องมีตายประมาณ300คนเรียกว่ามีตายวันละคนค่ะใช่มั้ยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นไปตามสถิติซึ่งผมก็คิดว่ามันก็มีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการหรือคนไข้ที่อยู่ในฐานะที่ผู้ใช้บริการก็ต้องมีความระมัดระวังแล้วก็หาทางป้องกันแก้ไขอย่าให้มันมีปัญหาบ่อยจนกระทั่งมันรับไม่ได้คือไม่มีประเทศไหนหรอกที่ผ่าตัดแล้วไม่มีปัญหาจนกระทั่งไม่เคยมีเป็นไม่ได้ทุกประเทศก็มีพอๆกันต้องมีเหมือนกันคุณหมอคะแล้วจากกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะให้คุณหมอช่วยสันนิษฐานว่ามันเกิดจากเพราะอะไรทำไมถึงได้มีการแบบว่าเกิดการเสียชีวิตในระหว่างการผ่าตัดหรือว่าผ่าตัดเสร็จแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันมีได้เพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าการแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องอันตรายสมัยก่อนเราก็ไม่ได้มีตายนะหาหมอเนี่ยเพราะสมัยก่อนโบราณมันเถื่อนมากคุณไปหาหมอก็อย่างมากก็เอาครีมทาๆหรือต้มยาหม้อกินไม่ตายหรอกสมัยนี้นะในยาสารพัดใช่ไหมทั้งฉีดทั้งอะไรดมแก๊สเนี่ยพวกนี้เป็นยาที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลดีแล้วเขาต้องให้คุณเต็มที่ทีนี้เวลาให้เนี่ยถ้ามันล้ำเส้นไปนิดเดียวคุณก็ตายเลยเนื้อไหมนึกออกไหมสมมติว่าผมให้ยานอนหลับคุณฉีดเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผมฉีดตามขนาดคุณก็จะหลับเต็มที่เราก็อยากให้คุณหลับเต็มที่แล้วทำผ่าตัดก็ไม่เจ็บไม่รู้เรื่องแต่ถ้าผมฉีดเกินไปนิดเดียวคุณก็เสร็จเลยทีนี้คนเนี่ยมันมีข้อไม่เหมือนกันสมมติว่าอย่างเรากินเหล้านะเรารู้นะเราคนที่กินแก้วหนึ่งเฉยร้องเพลงเดินได้อีกคนหนึ่งกินครึ่งแก้วหลับคอกๆเพราะว่าคนเนี่ยมันตอบสนองต่อยาไม่เหมือนกันเพราะในการให้ยาสลบหรือให้ยาอะไรเนี่ยบางทีเราก็ให้ตามคิดว่าปกติไม่เป็นไรไอ้คนที่เพลมันไวไปหน่อยก็เลยเสร็จเลยก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นหมอจะต้องเตรียมก็คือว่าคุณต้องเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินถ้าคุณมีอะไรผมต้องช่วยคุณได้ขอถามก่อนว่าตอนนี้เทรนด์การทำหน้าอกยังเหมือนเดิมอยู่ไหมคะหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วตอนนี้คือหน้าอกเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะคือเราก็ทำผ่าตัดโดยการเสริมตัวเสริมแทนแล้วก็สมัยยุคแรกๆเนี่ยเขาใส่ถุงน้ำเกลือก็เหมือนไอ้ถุงยางรถยนต์อ่ะมันเป็นถุงข้างในเป็นน้ำเหมือนสูบลมไว้พอสักพักมันแฟบคุณก็มีปัญหามากเลยต้องมาเปลี่ยนต้องมาอะไรเพราะฉะนั้นระยะหลังมันก็เปลี่ยนมาใช้ถุงซิลิโคนเจลซึ่งข้างในไม่มีรูรั่วใช่ไหมไม่มีรูรั่วแต่มันก็แตกได้นะแตกก็มาเปลี่ยนเราแต่โอกาสที่มันจะรั่วแบบถุงน้ำก็ไม่ใกล้มีใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้ทีนี้พอมันมีถุงเยอะเนี่ยมีก็มีคนคิดไปเรื่อยๆใช้ไอเดียสร้างสรรค์มันก็คิดว่าเอ๊ะถ้าผิวเรียบๆเป็นอย่างนี้ลองทำผิวทรายจะดีไหมเพราะว่าทำเต้านมเนี่ยบางทีมันมีปัญหาเรื่องร่างกายเราไปสร้างเนื้อหุ้มมันก็เลยแข็งขึ้นมาเขาก็เลยคิดว่าถ้าเป็นผิวทรายอาจจะไม่หุ้มปรากฏว่าผิวทรายก็ทั้งหุ้มเหมือนเดิมแล้วก็นอกจากหุ้มเหมือนเดิมแล้วผิวความที่มันเป็นผิวทรายสักๆมันมีปริยาถูไปกับเนื้อเราเนี่ยมันก็จะมีน้ำเหลืองออก
นานไปพบว่าประมาณสัก10ถึง15ปีมันเป็นมะเร็งเม็ดน้ำเหลืองคนก็เลยแทบจะยกเลิกตอนนี้ที่ไม่ยกเลิกเนี่ยเวลาคุณใส่ผิวทรายหมอต้องบอกคุณนะคุณต้องเซ็นชื่อไว้ด้วยนะว่าผมบอกคุณแล้วว่าเป็นมะเร็งได้คุณยังยอมใช้ใช่ไหมงั้นแสดงว่าตอนนี้คือโดยส่วนมากแล้วก็คือถ้าไม่จำเป็นก็คือไม่อยากจะแนะนำให้ใช้ผิวทรายถูกไหมคะคือคุณจะใช้ก็ได้ผมก็ต้องให้คุณเซ็นว่าเป็นมะเร็งได้นะถ้าคุณยอมรับโอเคก็เหมือนบุหรี่เนี่ยคุณสูบไหมคุณก็เป็นมะเร็งคุณก็สูบก็เรื่องคุณคุณกินเหล้าเนี่ยแล้วมันตับแข็งคุณก็กินก็เรื่องคุณใช่ไหมแต่นั่นทุกคนรู้เนี่ยสูบบุหรี่กินเหล้าทุกคนรู้แต่ไอ้เรื่องทางการแพทย์ไม่รู้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของหมอคือต้องบอกคุณก่อนแล้วคุณต้องเซ็นรับรู้หมอถึงจะพ้นความรับผิดใช่ไหมทีนี้เราก็มองว่าถ้าเราเป็นคนไข้ให้ดีแล้วเราใช้ผิวเรียบดีกว่าโอกาสที่มีปัญหาน้อยกว่าใช่ไหมหมอเทพขันแล้วตอนนี้มันเหมือนมันมีเขาเรียกว่ามีการฝังชิปอันนี้มันจำเป็นไหมคะที่แบบว่าเราจะต้องแบบใช้แบบซิลิโคนที่แบบมีชิปฝังอยู่ข้างในมันไม่จำเป็นเพราะว่าพูดตรงๆเนี่ยในการทำงานของหมอเนี่ยเขาก็เก็บเรคคอร์ดไว้ให้คุณว่ามันมีเรคคอร์ดอะไรบ้างใช่ไหมยิ่งตอนนี้มันมีคอมพิวเตอร์มันเก็บข้อมูลได้หมดอ่ะชิปนี่แทบจะไม่เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นแต่ว่าถ้าคุณจะฝังไปแล้วก็เอาสแกนเนอร์ไปสแกนแล้วก็ข้อมูลออกก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกทม.ก็ฝังชิปหมาใช่ถูกไหมคุณก็มีประโยชน์นะเวลาคุณไปไหนตายที่ไหนเขาก็สแกนในชิปก็รู้คุณเป็นใครใช่ไหมจากชิปนี่แหละแต่ว่าเราจะไปหวังว่าใส่ชิปเพราะว่าหวังว่าถ้าเราถูกฆ่าแล้วเขาจะรู้เราเป็นใครผมก็ว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะโอกาสอย่างนั้นมันน้อยแต่ถ้าคุณคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ข้อมูลก็ได้แต่ว่าผมก็คิดว่าอาจจะไม่จำเป็นตัวชิปมันจะราคาตัวชิปเนี่ยมันแพงกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สาเหตุที่จะแพงกันถึงขนาดต้องไปคิดราคาเป็นแสนอย่างเต้านมทั่วๆไปเนี่ยราคาก็ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 นะตัวที่มีชิปเนี่ยก็เต็มที่จะ 40,000 บาทใช่ไหมเพราะถ้าคุณผ่าตัดเนี่ยคุณจะผ่าตัดได้ในราคา 60,000 70,000 ไม่ต้องเอาสัก 2-3 แสนหรอกใช่ไหมคือเต้านมเนี่ยเต้านมทั่วๆไปเนี่ยราคามันจะอยู่ที่คู่นึงประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าคุณผ่าตัดสัก 50,000 ถึง 70,000 ผมก็ว่ากำไรเยอะแล้วในส่วนของอายุการใช้งานล่ะคะหมอเทพอายุการใช้งานตอนนี้ก็บอกว่าถ้าไม่มีปัญหานะเต้านมเทียมมันจะอยู่ได้ตลอดชีวิตแต่ว่าสินค้าทุกอย่างที่ฝังในตัวเนี่ยบางทีมันมีการผิดพลาดแล้วเสื่อมเสียเช่นแตกหรือรั่วหรืออะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้ก็สามารถเอาออกแล้วเปลี่ยนได้แต่โดยทั่วๆไปเนี่ยที่เราใส่ไปส่วนใหญ่นะมันอยู่ได้ตลอดชีวิตไม่ค่อยเสียมันขึ้นอยู่กับการดูแลใช่ไหมคะไม่จำเป็นไม่ต้องดูแลมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าในการใส่วัสดุเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีปัญหาได้เหมือนกันเช่นว่าคุณผิดมาจากโรงงานน่ะชิ้นนั้นมันเกิดบกพร่องแล้วเราก็ไม่รู้โรงงานก็ผ่านมาตรวจสอบแล้วผ่านมาหรือว่าโรงงานตรวจสอบผ่านมาแล้วระหว่างที่หมอใส่เนี่ยบังเอิญไปเย็บไปเกี่ยวไปอะไรมันเนี่ยใช่ไหมใส่เข้าไปดีแล้วตอนเย็บเนี่ยเข็มไปโดนมันเนี่ยก็ไม่รู้อีกถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะมีปัญหามันมีได้แต่น้อยนะปัญหาน้อยเพียงแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาหมอก็จะตรวจเจอแล้วก็เปลี่ยนให้คุณใหม่ถ้าสมมติว่าหมอเขาดีหน่อยเขาก็เปลี่ยนฟรีถ้าหมอเขาไม่อยากเปลี่ยนฟรีก็คิดตังคุณ ใช่ไหม แต่บางบริษัทก็ดีนะถ้าสมมติว่ามันเกิดจากความผิดของบริษัทเขาเนี่ยเขาก็สามารถไปเคลมบริษัทเรื่องทำผ่าตัดหน้าอกเนี่ยสมาคมหมอผ่าตัดเสริมสวยของอเมริกานะศัลยกรรมตกแต่งอเมริกาเขาเขียนไว้ในหนังสือคู่มือผู้บริโภคบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยผ่าตัดที่คลินิกแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้ดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ไม่ใช่นะส่วนใหญ่การผ่าตัดนมมักจะทำในคลินิกแล้วใช้ฉีดยานอนหลับยาสลบทางเส้นเลือดไม่ถึงขนาดสลบเหมือดเอาแค่ไม่รู้สึกเจ็บนั่งรถไฟหอบไม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือเราต้องยอมรับว่ายาที่ใช้พวกนี้มันมีผลต่อสมองซึ่งแต่ละคนจะตอบสนองต่อสมองไม่เหมือนกันส่วนใหญ่หลับสนิทดีแต่มันมีพวกหนึ่งฝันร้ายแล้วก็มีพวกหนึ่งฝันดีพวกหนึ่งชอบมากเลยมาครับนะหมอเอายาอย่างเก่าหนูฝันแล้วสบายคือยาพวกนี้พวกที่ฝันดีเนี่ยจะเอาไปขายเป็นยาเสพติดเหมือนพวกยาเคยาไอยาอะไรพวกนี้ใช่ไหม
เออใช่ไหมแต่ว่าพวกที่ฝันร้ายก็จะไม่อยากใช้อีกใช่ไหมแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยมันใช้ได้ดีก็คือว่าพอให้คุณแล้วคุณก็จะไม่ค่อยเจ็บแล้วก็ฟื้นตัวกลับบ้านได้เร็วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดมยาสลบซึ่งแพงกว่าแล้วก็สามารถให้โดยไม่มีวิสัญญีแพทย์คุณก็ประหยัดค่าวิสัญญีแพทย์ไปอีกตั้งหลายตังค์อย่างน้อยก็เป็นหมื่นสองหมื่นคือเรื่องนี้เหมือนกับว่าผมพูดแต่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องเอาหลักฐานตำรามาอ้างอิงใช่ไหมไอ้นี่เขียนโดยเขียนตำราเป็นคู่มือผู้บริโภคของสมาคมศัลยกรรมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งอเมริกาเพราะถ้าเอาพูดอันนี้มันน่าจะเป็นกลางนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวคนอื่นก็เอาเป็นว่ายังไงถ้าเกิดใครที่กำลังจะตัดสินใจนะคะทำศัลยกรรมหน้าอกก็อยากให้แบบศึกษาหาข้อมูลกันดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่หมอเทพได้บอกไปโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็ต้องพยายามศึกษาหาข้อมูลดีๆแต่ในอีกมุมนึงนะคะคุณผู้ชมขาโลกออนไลน์มันก็มีทั้งที่จริงแล้วก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นอยากให้มีสติในการเสพข่าวในทุกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณหมอเทพมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะสวัสดีขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่วนช่วงหน้านะคะก็จะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วความสำเร็จด้านยอดการจำหน่ายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด4ปีนะคะสำหรับเซทิราครีมทานวดนวัตกรรมทางการแพทย์รูปแบบใหม่จากประเทศอิตาลีที่มี saturated fatty acid นะคะความเข้มข้นสูงถึง 7.5% เป็นส่วนประกอบหลักซึ่งเป็นสารสกัดกรดไขมันจากพืชในธรรมชาตินะคะนำมาทำปฏิกิริยากับซิทิลแอลกอฮอล์เกิดเป็นสารสกัดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมผ่านชั้นผิวหนังเข้าสู่ระบบข้อต่อเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้นจึงช่วยในการฟื้นฟูข้อต่อแล้วก็บรรเทาอาการปวดนะคะในผู้ป่วยข้อเสื่อมหรือผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายที่นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทอเมริกันไต้หวันไบโอฟาร์มจำกัดที่ล่าสุดนะคะได้จัดงานแถลงข่าวหลังได้รับสิทธิบัตรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานำโดยคุณพิชาอมาตย์มณีนะคะคันที่เมเนเจอร์บริษัทอเมริกันไต้หวันไบโอฟาร์มจำกัดให้เกียรติเข้าร่วมงานนะคะณโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์เพลินจิตพร้อมเผยถึงแผนกลยุทธ์นะคะการเดินหน้าทำการตลาดหลังจากนี้ของผลิตภัณฑ์ให้สื่อมวลชนได้ทราบกันภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะที่ไปที่มาของการจัดงานในวันนี้นะครับด้วยความที่บริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ตัวเซติล่าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมาเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วนะครับเราก็ได้มีการอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับให้เซติล่าเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างในกลุ่มของคนทั่วไปนะผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือรวมถึงนักกีฬาต่างๆครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดในท้องตลาดทั่วไปนะครับส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดนะครับส่วนเซติล่าเนี่ยจะมีความแตกต่างนะครับก็คือว่านอกเหนือจากช่วยในการบรรเทาอาการปวดแล้วเนี่ยตัวเซติล่าเองเนี่ยยังสามารถช่วยทำให้การทำงานและการเคลื่อนไหวของข้อต่อเนี่ยดีขึ้นนะครับทำให้ผู้ที่มีโอกาสได้ใช้เซติล่าเนี่ยสามารถเดินเหินหรือเคลื่อนไหวได้สมูทมากขึ้นครับในส่วนของในอนาคตนะฮะ บริษัทก็มองในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆในรูปแบบอื่นของเซติล่านะฮะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทผู้ผลิตจากอิตาลีเองเนี่ยเขาก็พัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของในรูปแบบแผ่นแปะนะฮะแบบเทปนะครับรวมไปถึงในรูปของแบบเม็ดรับประทานด้วยเช่นกันนะครับสำหรับช่องทางการจำหน่ายนะครับณปัจจุบันเนี่ยเซติล่าก็มีจำหน่ายในโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ผ่านอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเราพยายามจะขยายช่องทางการจำหน่ายก็คือผ่านอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่นShopee Lazada หรือFacebook ของเซติล่าเองนะครับเวลาเจทำจีกุลนะคะเป็นแบรนด์แมเนเจอร์ของเซติล่านะคะในส่วนของเซติล่านะคะอยากจะฝากเรื่องกิจกรรมนะคะที่ทางเซติล่ามีแผนที่จะทำในอนาคตนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะโดยเราเนี่ยจะเริ่มเข้ามาดูแลในเรื่องของ
นักกีฬาวิ่งมาราธอนนะคะนักกอล์ฟนะคะแล้วก็ไปร่วมโชว์ตามมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับเพื่อสุขภาพเพื่อสูงวัยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยไปดูแลสปอร์ตคนไทยในทุกกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรวมไปถึง LINE Official นะคะของแบทเซติราได้เลยนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA นะคะเผยผลความสำเร็จการ Startup และ Innovation Thailand Expo 2023ภายใต้แนวคิดนะคะ Innovation Partnership Together We Grow รวมสร้างหุ้นส่วนนวัตกรรมเพื่อ นำไทยสู่ชาตินวัตกรรมสร้างปรากฏการณ์ยกระดับความร่วมมือทางนวัตกรรมนะคะพร้อมโชว์ศักยภาพของระบบนิเวศนวัตกรรมและก็ Startup ไทยนะคะภายใต้3หัวใจสำคัญระบบนิเวศนวัตกรรมการทำงานร่วมกันและก็ความเป็นสากลเมื่อวันที่22ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมานะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พันธมิตรนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกว่า250หน่วยงานรวมจัดแสดงผลงานและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมภายใต้3ธีมสำคัญโดยตลอดทั้ง3วันของการจัดงานนะคะมีผู้เข้าชมงานกว่า 15,000 คนและมีการเข้าชมผ่านทางออนไลน์ทางเว็บไซต์นะคะ site.nia.or.th นะคะมากกว่า 170,000 คนรวมทั้งมีสถิติในการรับชมงานผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ NIA แล้วก็ Startup Thailand มากถึง 3.9 ล้านคนโดยมีดร.พันอาจชัยรัตน์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวไปเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาครับก็การจัดงาน Startup and Innovation ThailandExpo หรือการไซต์ประจำปี2023นะครับก็ผ่านไปแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับในการที่เขาบอกว่าเป็นการรีวิวเนียนในการดึงภาพของการทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเครือข่ายนะครับ85ประเทศมานำเสนอแล้วก็แสดงศักยภาพในการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและก็สตาร์ทอัพในหลายประเทศนะครับในช่วงโควิดเนี่ยเราก็ใช้ธีมว่าการทำความร่วมมือไปด้วยกันนะครับภาครัฐและเอกชนเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยไฮไลท์ก็คือว่าเป็นการนำเสนอศักยภาพในการทำนวัตกรรมและก็ส่งเสริมนวัตกรรมโดยภาคหน่วยงานราชการนะครับก็มีหน่วยงานราชการกว่า20หน่วยงานนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีโครงสร้างในการทำนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการสาธารณะกับประชาชนนะครับก็ได้มีโอกาสมานำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นออเดียนหรือว่าน้องๆในเศรษฐศาสตร์หรือนักธุรกิจพวกสตาร์ทอัพทั้งหลายได้เห็นโอกาสในการทำงานร่วมมือกับทางภาคหน่วยงานราชการในอนาคตด้วยครับปีหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะประกาศตัวทีมต่อไปนะครับพร้อมกับผู้บริหารชุดใหม่นะครับก็หวังว่าทีมก็จะเกี่ยวข้องกับการเติบโตทางด้านนวัตกรรมแล้วก็ทางด้านยุคเทคโนโลยีในส่วนที่เราทำกับผู้ประกอบการทั้งโอเปเรตทั้งตัว SME รวมทั้งสตาร์ทอัพนะครับปีหน้าน่าจะมีการนำเสนอที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นครับเคหะแห่งชาติและเคหะสุขประชานะคะร่วมกันเปิดแหล่งเศรษฐกิจใหม่ของชุมชนฉลองกุ้งสุขประชามาร์เก็ตฉลองกุ้งอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมจัดกิจกรรมเติมเต็มความสุขให้กับชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดสินค้าราคาประหยัดไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานำโดยนายทวีพงศ์นะคะผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและประธานกรรมการบริษัทเคหะสุขประชาจำกัดมหาชนพร้อมเปิดเผยนะคะเชื่อมั่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการและสร้างพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงแก่ลูกบ้านเคหะสุขประชาฉลองกุ้งให้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่ทางบริษัทเคหะสุขประชาจำกัดมหาชนนะครับได้เปิดตลาดสุขประชามาร์เก็ตนะครับที่ฉลองกรุงอย่างเป็นทางการนะครับจริงๆแล้วเราก็เปิดแบบซอฟต์โอเพนนิ่งมานะครับสักประมาณ4เดือนแล้วนะครับวันนี้เราก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะเปิดอย่างเป็นทางการจำนวนแผงที่เรามีนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่เราตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะให้พี่น้องที่มาพักอาศัยอยู่ในโครงการเนี่ยนะครับได้มีแผงประมาณ150แผงนะครับวันนี้ก็เกือบเต็มนะครับแต่ก็ยังมากันไม่เต็มที่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็เชิญพี่น้องที่อยู่รอบข้างนะครับเพราะว่าเราเตรียมไปทั้งหมด250แผงนะครับบนพื้นที่ประมาณ6ไร่นะครับครึ่งนึงก็ประมาณ3ไร่ก็ไปทำที่จอดรถนะครับแต่อีกครึ่งนึงก็
มาทำเป็นส่วนของตลาดนะครับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทที่ทำเรื่องแฟรนไชส์นะครับก็เอาสินค้าแฟรนไชส์มาเพื่อสอนนะครับให้กับลูกบ้านเราเพราะว่าลูกบ้านเราคือกลุ่มคนที่ประสบปัญหาจากช่วงโควิดนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนไร้บ้านนะครับเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีอาชีพนะครับเราก็เอาแฟรนไชส์มาเสริมนะครับเพื่อให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็หาตัวตนที่เจอจะได้มีอาชีพเป็นของตัวเองครับครับก็อยากฝากนะครับพี่น้องที่ชอบชีวิตนะครับในการจับจ่ายใช้สอยในตลาดนะครับอยากให้มาลองที่สุประชามาร์เก็ตฉลองกรุงนะครับเป็นรูปแบบของการจัดตลาดที่เป็นโมเดิร์นนะครับแล้วก็มีสุขอนามัยที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้มาช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ฝากเคหะสุประชามาร์เก็ตนะครับฉลองกรุงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับรักน้อยแต่ขอรักนานๆนะครับขอบคุณครับสำหรับสุประชามาร์เก็ตฉลองกรุงนะคะเปิดให้บริการแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อประกอบธุรกิจได้ที่เบอร์โทรศัพท์0909787859และที่เบอร์นะคะ0942979699และก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่เคหะสุประชาได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ได้เลยนะคะ ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะคะเมื่อ Infinity จับมือกับ BE Sport เปิดตัวสโมสรไฮด้า eSport นะคะจุดประกายความฝันให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเพื่อเปิดโอกาสในการเป็นนักกีฬา eSport มืออาชีพและการเป็นนักกีฬา eSport ระดับทีมชาตินะคะโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณสุเมธนะคะ CEO Infinity ร่วมด้วยคุณณสันทิตนะคะ CEO BE Sport แล้วก็ทีมงานผู้บริหารต่างๆนะคะที่ให้การสนับสนุนทีมสโมสรไฮด้า eSport นะคะเข้าร่วมงานณ2 Fight G Pro Hub อาสยาม Discovery นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีคอนเสิร์ตสุดพิเศษนะคะจากค่าย BEB นำโดย P Hot นะคะ Fat Boy เราก็ DJ นะคะมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกให้กับแขกที่เข้าร่วมงานถือเป็นการเปิดตัวที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยสโมสรไฮด้านะครับก็จริงๆเราตั้งมาก่อนแล้วล่ะเราทำงานกันมาระยะหนึ่งแล้วแต่เพียงแต่ว่ารอบนี้อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนชื่อสโมสรเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะประกาศจุดยืนและเจตนานะครับในการที่เราอยากจะทำให้สโมสรเนี่ยมันยืนได้ด้วยตัวมันเองจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาสปอนเซอร์ก็ดีหรือการหารายได้เข้ามารวมไปถึงการทำการแข่งขันโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีท่อน้ำเลี้ยงอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าสโมสรเนี่ยจะปิดกั้นการรับสปอนเซอร์นะครับในที่นี้คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าสโมสรเดิมเนี่ยมันคือเงินที่ผมขอจากที่บ้านมาทำแต่ว่าวันนี้พอมันเริ่มขาแข็งปุ๊บเราก็อยากจะสลัดคราบตรงนั้นออกมาแล้วเติบโตมาด้วยตัวเองนะครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าเราเป็นสโมสรใหม่ไหมก็เปิดมาตอนช่วงประมาณสัก3ปีที่แล้วก็ถือว่าใหม่ครับแต่ว่าถามว่ามันใหม่กลิ้งขนาดนั้นไหมมันก็คงไม่ได้ใหม่กลิ้งขนาดนั้นนะครับแต่ก็แค่จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแถลงให้รู้ว่าอ๋อไฮด้าก็คือโกซิตี้เก่านะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นไฮด้าก็ไม่ต้องตกใจนะมันคือทีมเดิมนี่แหละอะไรประมาณนั้นครับผมไม่ต้องคิดเยอะครับถ้าเราชอบก็ทำเลยถูกไหมฮะใช่แต่ว่าการยกระดับการที่เราจะเป็นโปรเพลเยอร์หรือการเข้าสู่อีสปอร์ตเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของวินัยมันจะมีเรื่องของความกดดันหรืออะไรหลายอย่างซึ่งทุกคนต้องเจอผมคิดว่านะไม่ว่าใครที่แบบการแข่งเกมกีฬาใดๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งจิตใจทั้งวินัยทั้งทุกอย่างมันจะมาครับส่วนสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าจริงๆถ้าพูดว่าน้องๆอยากเข้าสู่วงการอีสปอร์ตถ้าพูดให้เปิดโอกาสจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนชอบเล่นเกมใช่ครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ถามว่าทุกคนจะเป็นนักกีฬาได้ไหมผมไม่เชื่อแบบนั้นแต่การที่เราจะอยู่ในวงการอีสปอร์ตที่ผมได้มีการพูดไปบนเวทีนะครับว่าในอีสปอร์ตเนี่ยมันถูกประกอบไปด้วยหลายอย่างอย่างตัวผมเองเป็นประธานด้วยแล้วผมก็เป็นอนาลิสต์ด้วยผมก็เป็นนักจิตวิทยาด้วยอย่างนี้ครับก็มันยังมีองค์ประกอบเยอะครับเป็นตากล้องได้เป็นนักพากย์ได้กราฟิกได้อะไรแบบนี้นะครับจัดอีเวนต์อย่างนี้ก็ได้ใช่เยอะแยะมากครับเป็นฝ่ายประสานงานก็สนุกนะเป็นอีเวนเซอร์ก็สนุกอะไรแบบนี้เพราะนั้นถามว่าโอเคความฝันที่สูงสุดเลยอาจจะอยากเป็นนักกีฬาแต่ในเมื่อมันเป็นไม่ได้บางทีเรายังอยากมีความสุขกับมันอยู่ก็ลองมองข้างๆดูผมเชื่อว่าพวกนี้รายได้ไม่น้อยนะอาชีพรอบๆของในวงการอีสปอร์ตที่ไม่ใช่นักแข่งนักแข่งก็ไม่ใช่ว่าได้เยอะนะบางทีดีไม่ดีพวกพี่ๆตากล้องนักข่าวยังได้ตังค์เยอะกว่าเลยนะสำหรับผมอะผมก็เลยรู้สึกว่า
ตรงนี้แหละว่ามันอาจจะเป็นข้อต่อรองหรืออะไรบางอย่างให้กับน้องๆ นะครับได้ไปคุยกับพ่อแม่ได้มีเหตุผลมากขึ้นคือการใช้ชีวิตอยากให้มีเหตุผลมากกว่าที่จะใช้อารมณ์ในการที่แบบก็หนูอยากเล่นนะหนูอยากเป็นนะอย่างเงี้ยมันไม่น่ารักหรอกครับแล้วก็บอกตรงว่าการทำอะไรมันควรจะต้องมีอนาคตการที่เราใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลผมว่าอนาคตมันดับได้ง่ายกว่าครับก็อยากจะฝากไว้กับน้องๆ นะครับว่าเส้นทางนี้ถ้ารักแล้วอยู่กันยาวๆครับแต่ถ้าไม่รักกันจริงก็ผมว่าอย่าเอาตัวมาเสี่ยงขนาดนั้นดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่พลาดฝันก็เยอะมีโอกาสที่จะเสียก็เยอะแต่ถามว่าถ้ามันอยู่ในรูปในรอยได้แล้วคุณเอาดีด้านนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยมีคนสนับสนุนด้านนี้ผมว่ามันเป็นอีกด้านนึงที่น่าสนใจเลยเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการเล่นดนตรีสำหรับ The Way Artist Intern Camp นะคะแคมป์ศิลปินอินเทิร์นที่เปิดโอกาสให้กับนักดนตรีวัยมัธยมมาเปิดประสบการณ์แบบมืออาชีพร่วมกับเวที Creation นะคะนำโดยพี่นิกวิเชียนนะคะ Head Master แล้วก็เหล่าไกด์ไลเนอร์นะคะอย่างโอมค็อกเทลแพทวงเคียร์นะคะใจทศมิตรโอแว่นใหญ่นะคะรวมถึงแคมป์มาสเตอร์อย่างโอดูบาดูมาช่วยกันคัดเลือกน้องๆจากทั่วประเทศนะคะที่ตอบรับกับโปรเจกต์นี้กว่าถึง600โรงเรียนจนได้ใน8ทีมสุดท้ายนะคะไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาและเตรียมพบกับรอบไฟนอลนะคะในวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของทั้ง8วงนะคะกับเวทีพรีเซนต์นะคะ The Way First Concert โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนะคะสามารถรับบัตรเข้าร่วมชมได้ฟรีที่เว็บไซต์นะคะของ ticketmelon.com รวมทั้งยังสามารถร่วมโหวตให้กับ8ศิลปินอินเทอร์นะคะเพื่อชิงรางวัล Popular Award ได้ที่ลิงก์ของ The Way AIC ด้วยนั่นเองค่ะต้องบอกว่ายังไม่เรียบร้อยนะแคมป์นะฮะแคมป์เพราะว่าตอนนี้แคมป์ยังเหลือวันที่21 22 23เนี่ยที่เราจะให้น้องมาอยู่ที่เดียวกันเข้าบ้านจริงๆแต่ว่าเป็นโรงแรมนะฮะเราไปเหมาโรงแรมแล้วก็ให้น้องๆมาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะรีแคปทุกอย่างอีกทีหนึ่งแล้วก็ยังมีเหลือหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องให้ข้อมูลหรือว่าโค้ชน้องนะครับส่วนวันนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่เรียกว่าอะไรบัสกิ้งใหญ่ซึ่งจะเป็นพิเศษมากกว่าที่เขามาผจญภัยเองนะครับมีการซัพพอร์ตมีการให้เครื่องไม้เครื่องมือมีการระดมอะไรต่างๆมาแล้วก็เขาจะได้เจอการห้อมล้อมนะฮะแบบที่เขาน่าจะตกใจกว่าปกตินะครับอย่างที่บอกเวทีเนี้ยเราเลือกที่ความเป็นตัวตนแล้วพร้อมที่สร้างผลงานนะครับงั้นถามว่าครึ่งนึงเนี่ยเราก็ดูจากภายนอกและอีกครึ่งนึงเราเข้าไปช่วยกันโคชชิ่งให้เด็กๆเป็นไปในทิศทางที่เราคาดหวังไว้ว่าเขาน่าจะทำได้ดีแต่เราไม่ทำให้นะแต่เราไปพุชเขาอะไรเงี้ยนี่การคาดหวังเนี้ยก็คงไม่ไปตีกรอบหรือไปบีบคั้นเขาเยอะนะเพราะเราจะต้องการประคับประคองให้เขาเนี่ยมีความเป็นตัวตนแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลงานได้อิสระที่สุดแฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของวงอาร์ติสต์วัยมัธยมกับโปรเจกต์ The Way Artist Intern Camp นะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของทางโครงการได้เลยนะคะ